วัสดีครับผมนายธีทัศน์ จุลเจริญเลขที่7ครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอภากันเกตเลขที่13ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนาฏวณีธนาปีชาสิริค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/2ค่ะค่ะรายงานเล่มนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ค่ะนำเสนอว่าที่ร้อยตรีจำเนียรวิริยศค่ะครับเราจะมาพูดเรื่องทวิภาคของคลื่นและอนุภาคครับธรรมชาติของแสงนะคะได้มีการโต้เถียงกันมานานนับศตวรรษเลยค่ะว่าแสงเนี่ยเป็นอนุภาคหรือว่าเป็นคลื่นนะคะอย่างเช่นนิวตันนะคะได้กล่าวไว้ว่าแสงเนี่ยประกอบด้วยอนุภาคแต่ว่าฮอยเกนนะคะได้กล่าวว่าแสงเนี่ยเกิดจากคลื่นค่ะหลังจากมีการทดลองที่แสดงถึงสมบัติการแทรกสอนและการเลวเวนของคลื่นแล้วนะคะแนวคิดที่ว่าแสงเป็นคลื่นก็ได้รับการยอมรับมากขึ้นในเวลาต่อมาค่ะทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแม็กซ์เวลล์นะคะและการทดลองคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของเฮิร์ตก็ยืนยันการสนับสนุนความคิดที่ว่าแสงมีสมบัติเป็นคลื่นด้วยค่ะแต่ในคริสต์ศตวรรษที่20นะคะได้พบปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกนะคะซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ค่ะถ้าคิดว่าแสงเป็นคลื่นแล้วดังนั้นควรมีสมบัติอย่างไรครับปรากฏการณ์ควอนตัมครับหรือการกระเจิงของควอนตัมครับเป็นการลดพลังงานหรือว่าการเพิ่มความยาวของคลื่นโฟตอนของรังสีเอกหรือว่ารังสีกามาครับเมื่อทำอันตรกิริยากับสารส่วนปรากฏการณ์ย้อนกลับสามารถเกิดขึ้นได้เช่นกันเมื่อโฟตอนได้รับพลังงานหรือการลดลงของยาวคลื่นนั่นเองโดยเรียกความยาวคลื่นที่เพิ่มขึ้นในปรากฏการณ์ของควอนตัมหรือว่าควอนตัมชิปถึงแม้ว่าปรากฏการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้กับนิวเคลียสก็ตามปรากฏการณ์ควอนตัมนี้ก็ยังเกี่ยวข้องกับอิเล็กตรอนในปรากฏการณ์ควอนตัมเกิดจากการสังเกตโดยอาร์เธอร์ฮอนลีย์ควอนตัมในปีคริสต์ศักราช1923และได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมโดยลูกศิษย์ของเขาไวเฮชูในปีต่อมาซึ่งต่อมาเนี่ยอาร์เธอร์ควอนตัมเนี่ยก็ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์จากการค้นพบปรากฏการณ์ในปีคริสต์ศักราช1927ครับในสมมติฐานของเดอร์บอยนะคะเดอร์บอยเนี่ยได้เสนออสมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวคลื่นและอนุภาคของโฟตอนค่ะโดยใช้ทัศนียภาพของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ดังนี้ค่ะดังนั้นเดอร์บอยจึงได้ตั้งสมมติฐานว่าเมื่อแสงมีสมบัติเป็นอนุภาคได้ในทางกลับกันนะคะอนุภาคก็ต้องมีสมบัติเป็นแสงได้เช่นเดียวกันค่ะจากนั้นนักวิทยาศาสตร์ต่างๆก็พยายามจะทดสอบสมมติฐานนี้โดยคิดว่าถ้าอนุภาคมีสมบัติของคลื่นอนุภาคก็น่าจะแสดงสมบัติของการแทรกสอดและการเลี้ยวเบนได้เช่นเดียวกันกับคลื่นทั่วไปซึ่งอนุภาคที่ใช้ในการศึกษาครั้งแรกคืออิเล็กตรอนซอดแสงและการแสงแทรกสอดเกิดจากการสังเกตโดยอาร์เธอร์ฮอลลีย์ควอนตัมในปีคริสต์ศักราช1923 1 2 3ดังนั้นนะคะเดอร์บอยจึงได้ตั้งสมมติฐานว่าเมื่อแสงมีสมบัติเป็นอนุภาคในทางกับการอนุภาคก็ต้องมีสมบัติเป็นแสงได้เช่นเดียวกันค่ะจากนั้นนักวิทยาศาสตร์หลายท่านจึงได้ทดสอบงานเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช้เวลาประมาณตอนนี้เที่ยง10หวังว่าจะตื่นแปดโมงตื่นกี่โมงตื่นไอ้นี่ตัวปลุก6 โมงไงจะทำอะไรกันนัด9 โมงตื่น8:50ไม่ได้ยินเลยหวังว่าครูโกจะชอบงานของพวกเรานะคะหวังว่าไม่โปรดกรุณาด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะวันนี้ก็มีเพื่อนอีกคนนึงนะคะอยู่ตรงนี้นะคะ